รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปแล้วก็อยู่ไหนแล้วครับผมอยู่สนามบินดอนเมืองครับมาตอน 6:00 เช้าซึ่งวันนี้เราบอกเลยว่าจะเป็นทริปการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเราแล้วสอบถามตำรวจดีกว่าว่าเราจะไปไหนกันจะรู้ได้ไงเราไม่รู้หลงทางครับหลงทางฮะอะไรนะหูฝาดไปหรือเปล่านี่แก๊งโตแล้วของเราจะไปบุกต่างประเทศเป็นครั้งแรกโอ้โหแล้ว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 นี่เกรียนมาทั่วไทยกว่า50เทปเนี่ยยังไม่น้ำใจใช่ไหมครับคราวนี้เฮียเฟยตัวดีของเราเนี่ยขอเป็นตัวตั้งตัวตีในการนำแก๊งติดปีกกันไปต่างประเทศเลยโอ้โหว่าแต่จะไปทำอะไรประเทศไหนเนี่ยอันเนี้ยน้าไม่รู้เหมือนกันจริงๆนะแฮะเอาเป็นว่าต้องตามไปดูแล้วกันเดี๋ยวนะครับผมต่างประเทศของเราเดี๋ยวบอกเครื่องบินก่อนไม่ใช่แท็กซี่ไอ้บ้าวันนี้เราขาดรถพ่วงหนึ่งคนไม่รู้ว่าดีเลยกับเครื่องหรือเปล่าคือผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ลงเครื่องมาแล้วพี่เนี่ยอุตส่าห์โหลดกระเป๋าบอกว่าจะไปต่างประเทศนี่ก็ไม่มีใครโหลดมาเลยไอเราก็เพิ่งคืนคิวละครมาไม่รู้ว่ามันจะไปประเทศไหนของมันนี่ก็ลงอุบลต่างประเทศเลยวะเฮ้ยต่างประเทศอะไรวะเนี่ยลงอุบลอะแล้วหน้าแม่งอะอ้าวก็ตอนแรกบอกลงต่างประเทศกูก็เก็บกระเป๋าเนี่ยรองเท้าลุยหิมะกับเสื้อขนสัตว์กูเนี่ยทำยังไงเนี่ยก็บอกว่าไปต่างประเทศก็ไปต่างประเทศจริงๆจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านไงกูบอกมึงไว้ว่ากูไปเกาหลีญี่ปุ่นจีนอ่ะไม่แล้วเรายังไงต่อไม่ต้องห่วงนี่ดีลให้หมดทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวรถตู้มาแล้วเดี๋ยวไปเลยแล้วแลกเงินยังอ่ะโอ้ยแลกเงินเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกพี่ซื้อตั๋วให้ผมเนี่ยซื้อประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากเอเชียให้ป่ะน่ะโอ้ยก็เดินทางอะทุกทริปไม่รู้ได้ยังไงวะมันก็ต้องซื้ออยู่แล้วป่ะใช่ป่ะเพยแน่นอนอันนี้ก็เฟี้ยวเลยดิเพราะว่าซื้อประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคเนี่ยเหมือนเรามีแม่มาคอยคุ้มกันเลยปลอดภัยทั้งของทั้งสุขภาพแน่นอนครับผมตั้งแต่เราเช็คอินยันจบทริปเลยด้วยเนี่ยแล้วมึงก็มาบ่นเนี่ยแล้วมึงเห็นมั้ยว่ากูเคยไม่ซื้อให้มึงมั้ยประกันภัยการเดินทางไม่มีแต่ยกเว้นว่าทริปหน้าถ้ามึงถามมึงอ่ะกูไม่ซื้อให้มึงแล้วคนเดียวนะไม่ซื้อให้มึงกูไม่ซื้อให้มึงแล้วพี่ขี้เขียนสคริปต์นะครับห้ามให้ผมถามเทปหน้าเด็ดขาดไม่งั้นผมอดได้ประกันโอเคนะเปลี่ยนคนเป็น3คนนี้แทนเอาใจเย็นๆกันก่อนนะฮะทุกคนเฮียเฟยเนี่ยไม่ได้หลอกลวงใครนะเฟยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะฮะก็เพราะว่าเฮียเฟยของเราเนี่ยจะพาไปประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละฮะและจังหวัดอุบลที่เราเหยียบอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีแนวพรมแดนติดกับตอนใต้ของประเทศลาวและที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากก็คือปากเซซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในแขวงจำปาสักที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและยังมีแหล่งวัฒนธรรมให้เยี่ยมชมอย่างน้ำตกและโบราณสถานมากมายโอ้โหแถมปากเซเนี่ยยังนับว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้อีกด้วยนะฮะเด็กๆพูดมาสักขนาดนี้รออะไรเราตามไปปากเซกับแก๊งโตแล้วกันเลยเด้อค่ะเด้อจริงๆแล้วการไปปากเซเนี่ยต้องผ่านทั้งหมด2ด่านซึ่งไปด่านแรกคือช่องเม็กใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าจากสนามบินใช่ปะใช่ครับผมแล้วก็จากช่องเม็กไปปากเซอีกชั่วโมงกว่าเฮ้ยไปได้ข่าวว่าปากเซจริงๆมันก็สวยไม่ใช่หรอ
ทำไมเราไปแค่คืนเดียวมันจะพอก็เราเนี่ยเอาใจคนที่มีเวลาน้อยไงเผื่อบางคนเนี่ยมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมาเที่ยวปากเซมันก็สามารถเที่ยวได้ภายใน1วันไงคือสามารถแบบว่ามาแบบวันเสาร์กับวันอาทิตย์ได้เลยเหรอใช่แล้วมาจันทร์กับอังคารได้ไหมแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความสะดวกอย่างคุณไงคุณงานเยอะคุณไม่ค่อยมีเวลาว่างคุณก็ต้องใช้เวลาเที่ยว2วันไงโอ้ยหรือคุณจะมาเช้าแล้วกลับเย็นก็ได้แล้วแต่เหนื่อยหน่อยพี่ครับที่นี่มีร้านอะไรเป็นทีเด็ดบ้างอ่ะแบบอร่อยอร่อยมีไหมเราไปร้านสามชัยเลยครับร้านสามชัยเป็นอาหารประเภทไหนครับพี่มันหลายอย่างครับหลายอย่างแต่ว่าอร่อยแน่นอนใช่ไหมครับผมโอเคจัดไปครับพี่นี่ไงสามชัยหมูยอถึงแล้วครับผมสามชัยครับผมสามชัยข้าววันแรกของเราโอ้โหไปอย่างแพงทำไมอ่ะแซ่2,000ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาอาจจะกำเนิดก็ได้ไม่รู้อาจจะกำเนิดปี2,000ไม่ไหวเลยการไม่ไหวเลยเหรอทำไมต้องเนิดวันนี้มีพิธีกร3คนหกมาก่อนร้านนี้บอกเลยว่าดังเฮ้ยร้านดงดังเหรอลำโพงดังมากเมื่อกี้เฮียเจ้าของร้านประกาศอยู่ให้เขายกมีดแล้วมึงไปพูดอย่างเงี้ยไปนี่ศัตรู2คนแล้วนะไปเข้าร้านดีกว่าขับรถกับเจ้าของร้านอยู่แล้วนะไปไหนก็มีแต่ศัตรูอ่ะชีวิตอยู่ยากมากเลยเอาหมูยอนึ่งครับเอายอนึ่งมาก่อนครับผมเอาต้มเลือดหมูครับผมเอาต้มเลือดหมูครับเทียบได้ครับผมเอานมเย็นนะนมเย็นคือที่นี่น่ะจะเน้นขายเป็นแบบว่าอาหารแบบหลากสไตล์อาหารเช้าจะมีโจ๊กไข่กระทะต้มเลือดหมูก๋วยจั๊บยวนข้าวต้มข้าวมันไก่หมูยอขนมปังเนยนมอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้หมูยอนึ่งถ้ามา2ไปเลยหมูยอ1อ่ะถ้ามา3หมูยอ1อ่ะถ้ามา12อ่ะ1เออแล้วนี่เดี๋ยวคนกินอยู่อ่ะเอากล้องมันยังงะยังไงพี่ออกไปกินอยู่เนี่ยเนี่ยเหมือนแทรกเข้ามาเนี่ยเหมือนมีอะไรเนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ยแล้วจะกินยังไงก็ข้างๆเลยแล้วต้อยังไงอย่างนี้เหรอโอ้บ้าบอบ้าเอ้ยอะไรอร่อยวันนี้พี่พูดเลยพอจะกินก็มาปัดตัดหน้ายังไม่สลดยังไม่สลดยังอีกเห็นคนกินไหมเนี่ยบาปกรรมนะมันตัดคนกินเนี่ยผู้ใหญ่เคยสอนไหมฮะผู้ใหญ่เคยสอนไหมฮะโอ้โหทำกันขนาดนี้ผมกินกล้องได้ไหมพี่กินสิตะเกียบตกเฮ้ยแกตั้งแต่ทุกคนยังตักกล้องแล้วผมจะอะไรกินเนี่ยหลังจากที่เรานั่งรถมาจากสนามบินครับผมประมาณชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วด่านช่องเม็กซึ่งเป็นด่านข้ามพรมแดนไปประเทศลาวนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยคือเราแค่เราเดินข้ามไปซึ่งเห็นข้างๆเนี้ยแค่นี้ใช่อันนี้คือตอนนู้นอะลาวไปลาวแล้วซึ่งจริงๆแล้วอะเรามาตรงด่านเนี้ยยังไอ้บ้าเอ้ยจริงๆเรามาอยู่ตรงเนี้ยด่านเนี้ยนะครับผมไม่จำเป็นว่าจะต้องข้ามแม่น้ำโขงเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะก็มันเป็นแผ่นดินต่อแผ่นดินใช่มันก็เป็นซะอย่างเงี้ยคือแผ่นดินมันต่อแผ่นดินกันแค่เดินข้ามได้เลยใช่ครับไปอยากข้ามไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจเข้าเมืองใช่แล้วก็ยื่นพาสปอร์ตบัตรประชาชนแล้วก็เดินข้ามไปลาวดีกว่า
ไปครับผมตามมาเป็นครั้งแรกที่จะได้เดินข้ามประเทศอยากคานไหมล่ะไม่เอาคานได้นะไม่เอาผมบอกเลยว่าตอนแรกเรากะว่าจะลากกระเป๋าที่เตรียมมาพร้อมกับขนเฟอร์รองเท้าลุยหิมะเท่ๆข้ามไปแต่ว่าอันนี้แบบอันนี้พามาเหมือนลักลอบเข้าประเทศหมดแล้วดีมากทริปที่นายจัดเราชอบทุกทริปเลยตอนนี้เรามาถึงสุดเขตแดนประเทศไทยแล้วครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อระหว่างไทยกับลาวเฮ้ยกูอยู่ลาวแล้วโอ้ในวันนี้ว่าจะไปกับลาว10รอบเฮ้ยทำยังไงอยู่2ฝั่งเลยดูดิครึ่งนึงเราอยู่ไทยครึ่งนึงเราอยู่ลาวอ่ะดูดิเท่เปล่าเสียเลยดูดิเนี่ยคนสองที่เป็นไงอวยเต็มที่ปะเฮ้ยไปโอ้ยยังเปรี้ยวขอเก้าอีกทีขอเก้าอีกทีดูดูโอ้ยดีฝันแล้วดีฝันใหญ่เลยอันนี้คือทางเข้าอุโมงค์ของเรานี่ครับผมหลังจากที่เดินทางกันมาสักระยะหนึ่งครับตอนนี้ก็เดินเท้าด้วยกำลังข้ามไปลาวแล้วอีกนิดเดียวนี่ครับบรรยากาศภายในก็เป็นอุโมงค์คอนกรีตอย่างดีฝั่งนี้ก็จะมีคนจากทางฝั่งสปป.ลาวข้ามมาด้วยรู้สึกไงครับผมได้เดินข้ามไปลาวก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยข้ามไปฝั่งลาวในวันนี้ถามมาเลยว่ายากไหมการที่กว่าจะได้เป็นตัวแทนของไทยที่ได้มาเยือนบอกเลยว่าไม่ยากเตรียมใจร่างกายให้พร้อมนอนหลับให้พอผมเชื่อว่าคุณทำได้ใช่ขอสนับสนุนโดยประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปคนผักไตสบายดีผักไทยกับสบายดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นผักกลางผักเนื้อก็จะสบายดีใช่ผีเห่าเจ้าจิตไหมไม่ถ้าจิตได้อะตัวนะถ้าจิตได้ผีเห่าดิรู้หรือเปล่าว่าปราสาทหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาวมีชื่อว่าอะไรนั่นสิอยากรู้อีลีแล้วโตแล้ววะโตแล้วนะจ๊ะแล้วนะจ๊ะและปราสาทหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาวก็คือปราสาทหินวัดคูแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของแขวงจำปาสักที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยโอ้โห Amazing อินลีสนับสนุนโดย Scott Pure พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินนี่ครับผมเราอยู่กันที่ลาวแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้ามาฝั่งลาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีรถตู้เข้ามารับนะครับแล้วก็จะมีไกด์1คนนะฮะที่จะพาเราเที่ยวในต่างๆนะครับที่แรกที่เราไปในลาวนะครับคือปราสาทวัดพูซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมรดกโลกเลยมรดกโลกเลยเหรอมรดกโลกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปครับผมเดี๋ยวรถตู้มาละไปเดี๋ยวรอรถตู้โอ้ยกองนี้ก็จังเลยซูมขนาดนี้นี่ให้ผมกินนี่ก็อีกตัวไม่หยุดเอาบ้างไงรู้สึกไงมีคนมาจอดหน้ากินครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถตู้เลยครับผมซึ่งเรากำลังเดินทางไปปราสาทวัดภูนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นมรดกโลกอย่างที่เราบอกไว้นะครับซึ่งเราไม่ได้อยู่แค่นี้อย่างที่เราบอกมีพี่ไกด์ชื่อพี่ใหม่นะครับนั่งอยู่บนรถตู้กับเราด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะถามพี่ใหม่ก่อนว่าอะไรคำศัพท์ภาษาลาวอะไรที่เรารู้มากวันนี้เอาแบบหลักๆเลยสวัสดีก็คือสบายดีสบายดีขอบคุณมีแต่คำว่าประเทศลาวมีแต่คำว่าขอบใจขอบใจไม่มีขอบคุณประเทศลาวเนี่ยการทักทายกันจะบ่มีอรุณสวัสดิ์
หน้าที่สบายดีก็มีจะใส่คำว่าสบายดีตลอดใช้สบายดีตลอดไม่มีอารุณสวัสดิ์อะไรไม่มีปันดีอะไรปันดีปันดีเปล่าปันดีคือกันปันดีเหมือนกันมีจุ๊บๆไหมครับจุ๊บจุ๊บมีน้ำเขาจุ๊บจุ๊บน้ำเขาจุ๊บจุ๊บกันล่างยืนก่อนมากซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นประเทศไหนเอาจุ๊บโอ้ประเทศไทยนี่แหละแล้วอย่างนี้มีเหมือนกับประเทศไทยที่แบบว่าเหนือจะลงท้ายแบบใต้จะลงท้ายแบบมีสำเนียงของแต่ละภาคครับหมายถึงแบบว่าคำพูดทั่วไปอะครับสำเนียงต่างกันแต่ว่าคำลงท้ายจะคือกันยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าคนภาคใต้สบายดีภาคใต้กับสบายดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาคกลางภาคเหนือก็จะสบายดีใช่ที่เหนืออย่างนี้เลยเหรอแล้วก็มีความสำเนียงดังนี้เหมือนกันนะแต่ว่าพูดเนิบมากเลยนะนี่ห่าวเจ้าไม่ขายได้เลยใต้นี่ขายได้เลยถ้าจริงใต้อะถ้าจริงใต้นี่เหี่ยวนี่เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ทางเข้าไปปราสาทหินวัดภูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินทางเข้าไปข้างในอีกสักพักหนึ่งนะฮะกว่าจะถึงตัวปราสาทนะครับผมต้องบอกเลยว่าพี่ใหม่เขาได้เกริ่นไปแล้วว่าคนที่ขึ้นไปได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีบุญนะถูกต้องที่ได้มาที่นี่นะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นคนบาปแล้วนั่งรออยู่ข้างล่าง จะได้บุญไปเห็นปราสาทสวยๆหรือจะนั่งมี Wi-Fi แบบบาปมี Wi-Fi แบบบาปไม่ได้ขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันไปครับเดี๋ยวดูว่าเราต้องผ่านไปยังไงบ้างนะครับผมไปครับผมคือเราเดินมาทางเข้าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ถึงเลยเพราะว่าจะต้องต่อรถกอล์ฟหลายที่นั่งเข้าไปอีกแล้วก็ต้องเดินอีกต่อหนึ่งด้วยตอนนี้เรามีตั๋วแล้วนะครับผมตั๋วไปขึ้นรถนะฮะสำหรับใครที่มีตั๋วก็จะแปลว่าจะขึ้นรถได้นะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยนะแล้วตั๋วของเราพี่งงอะไรเราก็งงเหมือนกันละเอ้าพี่แหม่นี่เช็คกี่โถนี่ไงนี่มีตั๋วเหมือนกันขึ้นรถได้ให้แฟกก่อนขยับนู่นครับผมข้างหน้าเบื้องหน้าเรานะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องขึ้นไปคือแบบว่ามองจากไกลๆเนี่ยเหมือนภูเขาฟูจิที่แบบว่ามีหมอกอยู่บนแบบบนเทือกเขาใช่แต่ที่พูดมาเนี่ยคือไม่เคยไปนะฮะดูจากในอินเทอร์เน็ตมาเมื่อกี้เองใช่แล้วในรูปมันมีหมอกถูกต้องคล้ายๆคือตากล้องวันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าสมมติว่าไม่บอกตากล้องเนี่ยจะถ่ายเราไม่ทันนะแต่ว่าตากล้องต้องพยายามที่จะตามเราไปให้ทันทำไมว่าจะไปทางขวาตามไม่ทันนี่เนี่ยนี่บอกให้นะเล่นเยอะระวังกล้องซูมเข้าหน้าโดนแล้วเชื่อยาวพี่ทอยพี่เฟยเดี๋ยวเรายืนรวมกันนะ4คนแล้วครับ1 2 3มีแยกย้ายแล้วดูว่ากล้องจะจับที่ใครเดี๋ยวเรายืนรวมกันนะแล้วพอนับ1 2 3อ่ะวิ่งแยกกันแล้วดูว่ากล้องจะจับที่ใครโอเคมั้ยมา1 2 3ทำไมต้องตีของด้วยอ่ะจะตีของจะตีของตายก็เห็นกล้องชอบจับจังเลยวิ่งหนีเลยเนี่ยโอ้ยมึงล้มได้ไงวะฮะมึงล้มได้ไงเบรกมันเสียลืมไต่มาเต็มข้อไปหน่อยทำไมเป็นไปแล้วอ่ะเป็นไปแล้วอ่ะ
ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่เขตของปราสาทหินวัดภูนะฮะสำหรับบอยนี่เนาะก็เอิ้นว่าเส้นทางเกียรติยศมันจะเป็นเส้นทางที่สมัยแต่ก่อนนี่เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นจึงจะสามารถเดินตามเส้นทางเกียรติยศที่ใดนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเดินตรงกลางได้แล้วแม่นแล้วยางไปทางกลางได้เลยสองข้างจะประดับไปด้วยคนลาวเอิ้นว่าเสาเสคนไทยอาจจะเอิ้นว่าดอกบัวนางเลียงจะอยู่เปรียบเสมือนดอกไม้อวยพรให้กับกษัตริย์ผู้ที่มีบุญซึ่งข้างหน้านี่คือตัววัดหรือว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนครับพี่ต้องขึ้นไปทั้งเทิงจ้ะเพราะว่าการสร้างปราสาทที่วัดผู้เนี่ยถ้าอยากเบิ่งที่เก่าแก่ที่สุดต้องไปเบิ่งทั้งเทิงพอสร้างจากเทิงเทิงก่อนจึงคอยลงมาสร้างทั้งดูเทิงเทิงคือสูงด้านบนนะผมตอนนี้นะฮะเรากำลังอยู่ทางขึ้นบันไดแก้ว7ชั้นครับผมซึ่งพี่ไหมไกด์ของเราเนี่ยบอกว่าถ้าใครได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นคนมีบุญนั่นเองนี่นะครับก็อยู่ในเส้นทางการเดินขึ้นกำแพงแก้ว7 สี 7 สีนี่ครับผมข้างหน้าตอนนี้มาท่องเที่ยวด้วยตัวเองอ่ะตอนนี้ปลายทาวเวลครับผมถือโกโปร1ตัววันนี้ถือว่ามาครึ่งทางแล้วเนาะเฮายางเขามาตั้งแต่เส้นทางเกียรติยศเขามาทางลุมจนยางมาหอดไก่จ้าไปหอดทางเทิงเทพไร่เนาะเจ้าขั้นสันบอนนี่เนี่ยเฮาจะเห็นพญากรมท่าอาจารย์ทิศบาลทั่วไปเพิ่นเอิ้นพญากรมทาหรืออาถซื้อตามประวัติศาสตร์เนาะเพิ่นเอิ้นว่าทวารบาลอาจารย์ทวารบาลเป็นทหารเฝ้าประตูของศาสนาฮินดูในสมัยก่อนคนสลัดก็จะมากราบไหว้ขอพรพอตามเรื่องเล่าตำนานสมัยก่อนเว้ากันว่าหลังจากจุดนี้ขึ้นไปแม่นเฮาจะย่างสู่เส้นทางขึ้นสู่สวงสวรรค์นะเจ้าพอสนั่นเลยเนี่ยเฮาต้องขอพรให้เพิ่นคุ้มครองให้เฮาได้เดินทางปลอดภัยได้เลยครับพี่ขึ้นได้มั้ยฮะได้จ้ะการขึ้นต้องย่างขึ้นแบบเอียงๆขึ้นนะว่าต้องแบบย่างตรงนะจะต้องย่างค่อยๆย่างแต่ผมต้องยืนให้มั่นคงครับเวลาพี่ลงผมจะรับนะตลอดเลยตลอดเลยเปล่าไอดอลช่วยเหลือไอดอลผมครับคนนี้เท่เลยบันไดชันมากเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เขาเอิ้นว่าหลังหนักเนาะตั้งใจเหตุให้ทางเป็นสไลด์ลงมาแบบนี้คล้ายๆคือกันกับเกตพญานาคเป็นทางขึ้นสวรรค์ไงแม่นแล้วเจ้าก็เป็นพญานาคที่นำขึ้นสวรรค์แม่นแล้วปลายนี่มันศาสนสถานหัดมีสัมมาคารวะหน่อยเฮ้ยมาถือนะไม้จะไล่ตีคนได้ไงใจบาปมันคือกล้องนี่ปลายทาวเวลสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนี่รายการปลายสวัสดีครับผมพลอยพนมพงษ์นะครับผมอ้าวเป็นไงอ่ะริ้วล้อก็ฮะมีแขกรับเชิญที่นี่วันนี้ครับผมแขกรับเชิญมาด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทางนี้ครับผมได้น้ำตัวนะครับครับอัครวุฒิมังคลสุดครับชื่อเล่นชื่อลองปอนครับผมอายุ21ปีครับโอเคเจอได้นะฮะโอเคบ๊ายบายโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับช่วงหน้าบ๊ายบายไม่มีอะไรมากรายการนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ครับผมแค่แนะนำตัวพิธีกรโอ้นี่ก็ซูมหน้าอีกแล้วนี่ครับผมข้างในของเราครับผมเมื่อกี้พี่ใหม่ก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างบน
คือการแกะสลักหน้าบานที่มีความสมบูรณ์อันดับต้นๆของเอเชียเลยแกะสลักเป็นรูปพระวิษณุทรงช้างเอราวัณครับผมก็ดูจากผลงานเนี่ยพันกว่าปีแล้วยังมีความสมบูรณ์ภายในก็ถือว่าสุดยอดมากครับผมคือน้ำที่ไหลจากตรงนี้นะครับไหลจากยอดเขาสิวลึงคือถ้าเมื่อกี้เห็นระหว่างทางคือเห็นแบบเขาแหลมๆที่มีทั้งหมด7ชั้นนะครับก็คือจะไหลมาตรงนี้เขาบอกว่าความเชื่อคือถ้าใครที่ได้ดื่มแล้วก็พรมหัวเนี่ยจะเป็นสิริมงคลแล้วก็เจอแต่ความโชคดีเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นรายการโตแล้วเนี่ยได้มีการชิมน้ำไปรายการปลายทาวเวลก็เลยมีบ้างไม่ยอมแพ้แต่เราส่งแขกรับเชิญครับผมพี่ปังปอของเราไปลองชิมน้ำสิมันเป็นยังไงรสชาติน้ำธรรมชาติอ่ะเป็นน้ำธรรมชาติจริงๆอ่ะรู้สึกดีกว่าน้ำก๊อกอ่ะใช่มันไม่ใช่ฟิลแบบว่าไม่ดื่มมากถึงให้เป็นไงก็น้ำธรรมชาติใช่ไหมเจิดๆเลยตอนนี้เราก็กำลังจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสุดท้ายของที่นี่ครับผมนั่นคือพระตรีมูรตินี่ครับผมเป็นหินแกะสลักก็ที่จะไปน้ำตกครับผมก็เลยมีน้ำฝนมาเซอร์เวย์แบบว่าเอ้ยยังไงไปเนี่ยมีน้ำแน่นอนคือเราจะได้ไม่ต้องเก้ๆกลางๆว่าแบบเรากลัวเปียกอ่ะคือเราจะแพลนว่าจะไปหลายที่มากซึ่งเวลามันก็4โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าแสงจะพอไหมแล้วฝนจะตกหนักมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างงี้แต่ความพยายามของเรายังไงก็ต้องจำไปนำภาพเนี่ยกลับมาให้ผู้ชมได้เห็นแน่นอนมากที่สุดนะถ้าฝนตกหนักมากจะให้ไปชาวเวลลงไปสนับสนุนโดย Scott Pure พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินนี่เกิดอะไรขึ้นมันมุ่งไปลาวทั้งทีเนี่ยก็ต้องจกส้มตำสิครับแต่รู้ไหมว่าอาหารลาวที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเฝอมีด้วยเหรอที่ลาวเนี่ยนะโตแล้วนะจ๊ะโตแล้ววะโตแล้วนะจ๊ะฝือลาวเมนูจานด่วนที่โด่งดังของประเทศลาวประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่รวมกับเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างหมูไก่เนื้อวัวหน้าตาเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เรากินอยู่นั่นแหละฮะหนูแต่จะต่างกันตรงที่เฝอลาวเนี่ยใส่ซอสพริกนั่นเองโอ้โหอะไรเนี่ยแม่ดัดพูดแล้วหิวนี่เนี่ยท่านผู้ชมครับ อย่างที่เห็นอยู่นี้ฮะก็รู้กันอยู่ว่าโตแล้วไปที่ไหนฝนก็ตกนะฮะจริงถูกต้องยิ่งหน้าฝนซะด้วยเราก็เลยเปลี่ยนแผนครับผมตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ไหนครับปอนจำปาสักพาเลทครับผมซึ่งจะเป็นโรงแรมของเราในค่ำคืนนี้ถูกต้องครับผมเขาบอกว่าที่นี่เป็นวังเก่าด้วยใช่วังเก่านะครับคือทางฝรั่งเศสเนี่ยมาสร้างให้นะครับผมแล้วก็มีการปฏิวัติทางที่นี่เนี่ยก็เลยสร้างไม่เสร็จแล้วก็ถูกยุบไปแล้วก็นำมารีโนเวทหรือนำมาสร้างใหม่ให้กลายเป็นโรงแรมนะครับครับผมแผนของเราเราเปลี่ยนจากการเดินน้ำตกเพราะว่าฝนตกเนี่ยมันไม่ได้ไงคือมันฝนหนักมากตกหนักจนมองไม่เห็นทางและอันตรายได้แต่ว่าตักเซเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกบอกเลยว่าเราก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันใช่ไงเราต้องให้ดูให้ได้แน่นอนถ้าพูดถึงเวลาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปไม่ทันแล้วล่ะน้ำตกวันนี้เนี่ยขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้จะตื่นเช้าหรือไงก็ได้แต่ว่าเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้เช้าก็ได้แต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราจะพาคุณไปอย่างแน่นอน
ปถือว่าเฉียบฮะมองขาดตอนนั้น6โมงครึ่งไงผมก็กล้าเวลาส่วนตัวพี่ให้พี่สอนดูว่าจริงๆแล้วเวลางานนะครับผมเราก็ไม่ทิ้งใช่ไหมท่อใช่ครับคือเราก็ไม่ทิ้งว่าเฮ้ยเรามาทำงานแล้วเราจะปล่อยหุ่นเราเละแผลมันก็ไม่ใช่จริงครับผมฟิตอยู่ที่ห้องรู้นะครับห้องรู้ทุกคนแบบนั่งเล่นชิลๆอยู่อะแต่เราฟิตไงช่วงแอบดูฮะช่วงแอบดูเด็กแม็กกี้ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรทำอะไรอยู่วะไว้หน้าเราเจนๆทำอะไรทำอะไรกันดีวะดูละครอยู่ครับเออไม่ได้ทำอะไรกันครับแล้วห้องนู้นเป็นไงบ้างครับผมห้องนู้นเขาออกกำลังกายออกกำลังกายใช่จริงเหรอจริงเป็นซิทอัพกันอยู่ซิทอัพใช่เฮ้ยตอนไอ้พวกเอาหน้าก็อย่างเงี้ยอะไรไม่ทำอะไรเลยเอาของเก็บเฉยกระดมหลุดเลยหาเจอปะฮะฮะไหนวะไหนดูหน่อยหาไม่เจออยู่ข้างบนเปล่าข้างล่างเหรอแล้วเราทำอะไรกันหากระดมกระดมครับเอาละครับผมหลังจากรอมาร่วม2ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่นั่งรออยู่ในโรงแรมเฝ้าหวังเฝ้ารอให้ฝนมันหยุดนะครับครับผมนี่ร้องเพลงหรือเปล่ามันก็ไม่หยุดสักทีใช่แล้วก็แบบตอนแรกคือแพลนที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะไปน้ำตกเนี่ยซึ่งก็จริงๆก็รู้ในๆอยู่แล้วแหละว่าเราไม่มีทางได้ไปแน่นอนในวันนี้นะครับผมตกหนักมากเพราะฝนตกหนักไม่มีท่าทางจะหยุดตอนนี้ก็เลยเลือกแพลนที่แบบว่าเราจะออกมาเซอร์เวย์อาหารเย็นแล้วก็แบบดูวิถีชีวิตว่าแบบเออตอนเย็นเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงกินยังไงบ้างปากเซนไนท์ไลฟ์เป็นไงครับผมคือต้องถามพี่ใหม่เป็นไกด์นำเที่ยวเราในทริปนี้มีแบบว่าปกติอาหารเย็นคนที่เขากินอะไรอ่ะหรือคนของเราดีกว่าปกติคนเราก็จะบอกคอยออกกินเขาหยอกนอกบ้านกระไดก็จะกินอยู่บ้านแต่ว่ามื้อนี้มีเมนูเนาะเพราะว่าแขกไปไผมากก็อยากกินเฝอครับมาทางนี้ก็สิแนะนำเฝอร้านคำแต่เฝอเนาะเพราะว่าส่วนนี้แรกๆเนี่ยก็ลองเบิ่งมีจุดหนึ่งนะที่15ไป10จอดเรียบร้อยดำเนินรายการอยู่คนเดียวไปครับพี่ถ้าพี่ทำไมไม่ลงมากันอ่ะเรียกว่ารายการนี้มีคนเยอะเรียกว่าร้านเนี้ยของไม่เวลาพวกเราก็ไปถ่ายเองด้วยเลยมาปลายทาวเวลครับผมไม่มีคนออกไปก็มาเองถึงค้าแล้วครับผมปลายทาวเวลสวัสดีครับผมอันนี้ปลายปอนทาวเวลครับผมครับผมตอนนี้เป็นรายการคู่แล้วฮะจากที่พิธีกรคู่แล้วลงช้าก็เป็นรายการคู่เลยก็จะเป็นปลายปอนหลังจากนี้ก็อาจจะมีปอนเข้ามาบ้างใช่ฮะตอนนี้ก็เป็นรายการ3คนแล้วอ่ะ4คนแล้วเป็นโตแล้วตอนนี้เป็นโตแล้วตอนนี้เป็นโตแล้วกลับมาโตแล้วละโตแล้วนะจ๊ะจุกกู้ครับผมจากที่บอกเมื่อกี้บนรถตอนนี้เราถึงร้านเรียบร้อยแล้วชื่อร้านว่าเฝอร้านคำแคมแผองจะกินแล้วจะกินแล้วจะกินแล้วซึ่งเป็นร้านที่เฝอเป็นชื่อใช่คือเฝอเนี่ยมันจะมาตั้งตรงนี้เป็นหม้ออยู่ไม่ใช่หมูกระทะเดี๋ยวเราสั่งไปแล้วเราสั่งเฝอของเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่ารสชาติของมันเนี่ยแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไง
ร่างหน้าตามันเหมือนว่ามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ครับผมเรามาที่ไปดูหน่อยว่าส่วนประกอบเหมือนก๋วยเตี๋ยวชิ้นเนื้อสดแล้วแต่นี้เส้นเล็กจะเป็นจะคล้ายๆเนื้อสดบ้านเราแล้วก็นี่เป็นลูกชิ้นนี่ดีนี่เราจะเก็บมาอันนี้ก็คล้ายๆเส้นเล็กนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในการกินเฝอมาก็คือว่ามีเครื่องเคียงไม่รอช้าอยู่ยาชิมชิมน้ำจิ้มเนี่ยรสชาติจะนัวนัวเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มถั่วนัวนัวหวานหวานเผ็ดนิดนึงก็ถือว่าพอกินกับเนื้อก็ถือว่าเข้ากันได้ดีระดับหนึ่งครับผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่มาถึงลาวเนี่ยเฝอนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารมื้อแรกของผมเลยซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นแบบราเมงหรือเป็นพวกสเต็กหรืออาหารอะไรที่มันหรูๆครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่าลองกินครั้งแรกเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ไทยเลยต้องลองฮะครับท่านผู้ชมทางนี้ทางนี้ตอนนี้นะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะหยุดด้วยทำให้เราผิดแผนในการไปดูไนท์ไลฟ์ของชาวปากเซสงสัยท่านผู้ชมครับผมวันนี้ต้องเป็นแทนที่เป็นไนท์ไลฟ์จะเป็นกู๊ดไนท์แทนนะฮะแต่น้ำตกเราต้องไปแน่นอนถูกต้องน้ำตกเราไม่ทิ้งแน่นอนถือว่าเป็นแบบไฮไลท์ที่เราจะคือเขาบอกว่าคนที่มาปากเซแล้วไม่ได้มาน้ำตกเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงมาไม่ถึงใช่แล้วเราจะบอกคุณไนท์ขั้นรายการไว้ก่อนเราบอกคุณไนท์ไม่ได้เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราต้องพูดว่าสบายดีสบายดีและเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวคุณไนท์ฮะเดี๋ยวเจอกันไปแล้วกลับโรงแรมไปคือวันนี้มันปัญหามันเยอะจริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่าการที่เฟยพามาเที่ยวแล้วมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกครั้งนะครับผมมันก็อาจจะมีดวงแล้วมันก็พังพินาศกันไปบ้างนะครับแต่ว่าการเที่ยวก็เป็นแบบนี้แหละครับเราขึ้นอยู่กับดวงนะฮะไม่ใช่ว่าเราดูตามรีวิวแล้วจะได้แบบนั้นทุกครั้งนะครับผมเราก็ต้องทำใจแล้วก็ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวกุนไนท์กันกลางรายการก่อนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะครับลาก่อนครับผมเห็นละอองน้ำไหมไอน้ำจากความแรงที่น้ำตกมันตกกระทบพื้นหินเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าข้างล่างเนี่ยมีพัดลมไอน้ำนับล้านตัวที่เขาใช้เป่าเป็นละอองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากน้ำตกอะไรทั้งนั้นแหละทางการเขาซื้อพัดลมไอน้ำตัวใหญ่เอาไว้แต่เราไม่เห็นโอ้พระเจ้าใครจะเชื่อว่าประเทศลาวมีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซะด้วยว่าแต่หน้าตามจะเป็นยังไงล่ะฮะแล้วใครเคยไปบ้างไหมเนี่ยแล้วโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะแล้วโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะและน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือน้ำตกคอนพระเพงในแขวงจำปาสักทางใต้ของประเทศลาวนั่นเองครับแถมยังได้รับฉายาว่าเป็นในแองการ่าตะวันออกอีกด้วยง้อซึ่งน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นต้นสายของแม่น้ำโขงก่อนที่จะไหลลงสู่ที่ราบโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่อลังการเลยอ่ะอีกทีก็ตีห้ากี่โมงแล้วเนี่ย7โมงกว่าโอ้ยสบายดีครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับก็มีเราแค่2คนที่หลังจากที่เมื่อวานบอกไปว่าจะไปน้ำตกวันนี้เราจะไปพิชิตน้ำตกกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเรื่องสภาพอากาศก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าที่ติดก็คือ2คนนั้นเขายังไม่มาครับยังไม่ตื่น
ช่ครับซึ่งผม2คนก็ตื่นออกมาก่อนแล้วก็ได้กินอาหารเช้าอะไรเรียบร้อยแล้วครับเก็บกระเป๋าเรียบร้อยด้วยครับผมเตรียมตัวรอขึ้นรถแล้วครับไปปลุกเลยไปครับผมกล้องแคบกล้องแคบกล้องแคบครับผมแคบแคบหน้าครับแคบหน้าเราท่านผู้ชมที่ต้องการเห็นรูขุมขนบนหน้าผมนะครับเชิญดูได้เลยนะครับตอนนี้มากันครบแล้วโอ้ยพอแล้วแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่ที่สวนลิงแล้วไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอก็เห็นลิงอยู่ข้างหลังตอนนี้นะครับอยู่ที่น้ำตกตาดยางนั่นเองตาดยางหลังจากที่เราบอกท่านผู้ชมเมื่อวานว่าติดวันนี้เนี่ยก็จะต้องมาที่นี่ให้ได้ต้องมาน้ำตกให้ได้ตอนนี้แล้วก็วันนี้โอเคอากาศดีถูกต้องสำหรับภาพที่น้ำตกที่เราวางไว้เมื่อวานเราคุยมากไงนะเราอยากได้เห็นแบบแดงกะล่าใหญ่ใหญ่มาเลยสูงเลยสูงลงมาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่นี่ดูเหมือนจะสูงนะเพราะว่าทางมันลงไปข้างล่างเอาล่ะไม่ให้เสียเวลาดีกว่าเราเดินไปที่น้ำตกดีกว่าไปเดินไปที่น้ำตกดีกว่าก่อนจะไปฟินกับตาดเยื่องนะขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวแปลว่าน้ำตกส่วนคำว่าเยื่องแปลว่าเลียงผาพอเอามารวมกันก็เลยแปลว่าน้ำตกเลียงผายังไงล่ะฮะซึ่งน้ำตกที่นี่เนี่ยเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสักลักษณะเด่นๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือมันจะมีสายน้ำที่ทิ้งตัวลงมาจากความสูงชันของหน้าผาที่เป็นโขดหินจนทำให้เกิดละอองน้ำสีขาวฟุ้งสวยงามราวกับอยู่บนสวรรค์เลยนะฮะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปยืนชมวิวอย่างใกล้ชิดฟุดฟุดนั่นเองสดชื่นเฮ้ยคนเตาเฮ้ยหูสวยตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็คือต้นน้ำของน้ำตกที่นี่นั่นเองครับผมภาพที่เห็นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเราอยู่ตรงบนแม่น้ำตรงก่อนที่น้ำมันจะหักตรงหน้าเหวอะปากเหวแล้วน้ำมันตกลงไปนะครับผมคือภาพที่นึกเอาไว้ว่าเป็นแบบในกราฟอร์ก็คือจริงๆคล้ายๆกันมีลายแต่ก็จะเป็นอีกแบบอีกรูปแบบนึงอันนั้นจะแบบมีความใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าเราลงไปดูของจริงกันไหมสวัสดีครับทักทายแฟนๆรายการปลายทาวเวลหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกไนแองโกลาตัดเยียงตัดเยียงตัดเยียงเป็นลิตเติ้ลไนแองโกลาต้องต้องนี่ครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยโหจะลงไปดูลงไปที่ศาลาข้างล่างนี่ครับผมเราพาเห็นศาลาไหมฮะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเห็นละอองน้ำไหมไอ้น้ำจากความแรงที่น้ำตกมันตกกระทบพื้นหินเนี่ยทำให้เกิดไอ้น้ำคือต้องบอกเลยว่าข้างล่างเนี่ยมีพัดลมไอ้น้ำนับล้านตัวใช่ครับผมเป่าอยู่เป็นละอองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากน้ำตกอะไรทั้งนั้นแหละทางการเขาซื้อพัดลมไอ้น้ำตัวใหญ่เอาไว้แต่เราไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปดูของจริงเนี่ยว่ามันเป็นไอ้นี่จริงเปล่าว่าเป็นพัดลมหรือเป็นน้ำตกเฮ้ยสวยว่ะกล้องยังเก็บความสวยยังไม่ได้ทั้งหมดเลยโอ้ยตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าน้ำตกแล้วครับใช่แบบหน้าจริงๆหน้าจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยลมแรงมากและเปียกมากด้วยน้ำเยอะมากครับใช่ครับผมเห็นจากหน้าว่าเราเปียกๆเนี่ยคือไม่ใช่เหงื่อนะเป็นละอองน้ำ
การแต่ว่ามองจากตรงนี้คือบรรยากาศดีมากเป็นน้ำตกที่แบบมีความสูง70เมตรสวยมากครับที่ละอองน้ำมันเยอะขนาดนี้เพราะว่าน้ำตกตาดเดียงเนี่ยเป็นน้ำตกที่น้ำเนี่ยไหลลงมากระทบถึงข้างล่างซึ่งน้ำมันไหลแรงใช่ซึ่งแบบว่ามันทำให้ละอองฝนไล่ละอองน้ำเนี่ยกระเด็นขึ้นมาใช่พอจากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันสูงมากแค่ไหนเพราะจินตนาการไม่ได้ที่บอกว่าความสูงไปครับผมเดี๋ยวเรามูฟกันดีกว่าให้ดูภาพได้โซนดีกว่าเดี๋ยวให้โกโปรไฟทาวเวลครับผมกล้องใหญ่อาจจะพาท่านผู้ชมเห็นได้ไม่ครบนะฮะสำหรับการให้ดูน้ำตกผมจะให้ดูแบบเราไม่ต้องกลัวว่ากล้องมันจะพังอะไรเลยดูมาดูด้วยกันแล้วครับเฟซเห็นไหมดูยังไงครับผมตอนนี้คุณผู้ชมก็เห็นหน้าพวกเรากับน้ำตกแล้วฟิลเหมือนเปิดก๊อกน้ำแรงๆแล้วก็ไปยืนตรงที่มันกระเด็นฟิลเหมือนเปิดก๊อกน้ำแล้วให้เพื่อนไปยืนดันน้ำอยู่ตอนนี้เต็มหลังเลยบอกเลยว่าน้ำตกดีมากครับผมใช่ฮะสวยมากเป็นน้ำตกที่สวยมากและเย็นมากและชื้นและเปียกมากแต่ดีมากจริงๆมันสวยเป็นของดีปากเซงจริงสำหรับพวกเรานะฮะมันคือลิตเติ้ลไนเจอร่าครับผมซึ่งมันใหญ่สำหรับพวกเราแล้วนั่นเองแค่นี้ก็สวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในจุดที่สามารถพูดได้สะดวกกันเลยอ่ะตอนนี้บอกเลยว่าถ้าใครต้องการสเปรย์น้ำแร่นะอันนี้ดีอันนี้ดีธรรมชาติสเปรย์ธรรมชาตินี่หน้าแบบชื้นหมดแล้วเนี่ยไปครับผมไปครับผมต้องการอะไรเนี่ยเอาละครับผมเราบอกแล้วอย่างที่เราให้สัญญาไปเมื่อวานว่าเราจะพามาดูน้ำตกใช่ซึ่งโอ้โหเป็นไงสีสันสวยงามสุดยอดบอกเลยว่าชุ่มชื้นมากๆแต่ดีมากดีนะนี่นะเอาวันนี้เทปที่เรามาปักเซเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนของเราครับผมขอบคุณประกันภัยการเดินทางจูนโปรเทคจากแอร์เอเชียนะครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาล่ะน้องไปสัปดาห์หน้านะฮะโตแล้วเราก็บอกไปแล้วว่าเราไปอุบลเราจะไปมันไปซ่าไปสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามทุกวันเสาร์ทางช่องจีนเอ็ม15สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเราอยู่ที่นี่แล้วมาพูดว่าสบายดีเออเอาใหม่5 4 3 2สบายดีครับอ้าวไม่พูดคนเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดดีหลักแล้วดีไปแล้วไงสบายดีครับครับผมสบายดีไม่เป็นโรคอะไรเลยอ้าวขอเข้าหน้าหน่อยครับเข้าหน้านิดนึงครับโอ้ยจบเทปแล้วพอเถอะแล้วจะพาไปอัปเดตความเฟี้ยวของจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยววันนี้เราจะตามรีวิวอุบลกันเที่ยวสถานที่ชิคๆที่คนอุบลเขาไปเที่ยวกันบอกเลยว่ามองจากตรงนี้เท่พร้อมไปฟินกับมินนี่คอนเสิร์ตของหนุ่มทอยหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนจะขู่จะชิคกิ้วขนาดไหนเสาร์นี้เที่ยงตรงๆห้ามพลาดเด้อค่ะเด้อโตแล้วนะจ๊ะ